ตัวเอกคือใครเออถ้ารู้จักจริงอ่ะพระเอกนะเขาโป่งปีแล้วนางเอกก็ทำเงี้ยอยู่กลางทะเลนั่นมันผีเสื้อสมุทรมีไหมอะความรักอยู่ตรงหน้าไงหน้าใครนี่ไงแหมจะบอกตัวเองเป็นนรกใช่ฉันอยู่นะแล้วมันร้อนโอ๊ยอยู่นรกเป็นยังไงเป๊อืมก็น่าจะร้อนๆมั้งหนังเกรียมอ่ะพอใจไหมสวัสดีค่ะครูส้มจี๊ดสวัสดีจ้ะเออมาก็ดีแล้วเอ้ยอย่าบูบี้ฉันอาบน้ำแล้ววันนี้นะครูส้มจี๊ดจะให้วาดภาพระบายสีรามเกียรติ์ฮะครูนะจะเอาไปประกวดกับห้องเยสเตฟานี่ทำให้มันดีๆด้วยนะสบายใจได้เลยค่ะแล้วเพื่อนคนไหนจะวาดรูปอะไรก็บอกกันด้วยสบายใจได้เลยค่ะเรื่องศิลปะไว้ใจหนูได้เลยค่ะแหมหล่อนนะศิลปะอย่าบูบี้มีเวลาอีก1ชั่วโมงป่ะจัดการด้วยตามที่ครูสุจิตบอกค่ะคาบแหลกพวกเราว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะโกรธมันอยู่อืมต้องดัดนิสัยมันบ้างพอเจอสาวๆสวยๆนะมันก็เข้าไปคุยตลอดคุยว่าอะไรอ่ะระวังขี้หมานะครับเออมันก็เตือนถูกแล้วไงไม่ชอบอ่ะ What? ถ้าสาวๆพวกนั้นโง่นะก็ปล่อยให้มันเหยียบไปชายมันเตือนก็ถูกแล้วไงกี้หุบปากแล้วเปิดอะไรดูไปค่ะใจร้ายกับมันเกินไปแล้วลี่ลูกเกดมีโทรศัพท์ดูมั้ยครับฉันเองกับผมก็ได้เนี่ยนะยังไม่เข็ดจริงๆเห็นยังอ้วนก็ชายหวังดีไงเผื่อลูกเกดไม่มีอินเทอร์เน็ตโอ้โหนี่ก็รักเพื่อนเกินเบอร์หอย4ตัวนู่นอีกตัวเออ5ตัวฟังทางนี้ชั่วโมงศิลปะนะครูส้มจี๊สั่งให้วาดรูปรามเกียรติ์รู้แล้วเอ้ารู้ได้ไงแอบลอกใช่ไหมอ้วนใช่ไหมอ้วนผมรู้แล้วผมรู้แล้ววาดรูปรามเกียรติ์อ่ะผมรู้จักรู้จักได้ยังไงตัวเอกคือใครเออถ้ารู้จักจริงอ่ะโง่คิดว่าผมไม่รู้เหรอวันว่าไปพระเอกนะเขาโป่งปีแล้วนางเอกก็ทำเงี้ยอยู่กลางทะเลนั่นมันผีเสื้อสมุทรตัวเนี้ยมันไม่รู้หรอกหรือว่ามันแกล้งคิดว่าพวกฉันโง่จะไปว่ายน้ำที่ไหนก็ไปเลยไปยังไม่เลิกยังไม่เลิกพวกฉันจะขึ้นข้างบนและไปเลือกภาพวาดก่อนป่ะแล้วทำไมไม่ไปล่ะก็เองชวนฉันติดไงจะให้เดินไปไงอ่ะนางเอกเขาไม่ได้ทำแบบวิ่งอยู่กลางทะเลเหรอโอ้ยนั่นมันผีเสื้อสมุทรแล้วคนที่มีหางแล้วว่ายน้ำอ่ะโอ้ยนั่นมันนางเงือกไปกี้ผมจำได้แล้วลูกเขาขี่ม้าอยู่เมื่อก่อนโอ้ยนั่นมันสุนสาครอุ้ยอ้าวชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีรามเกียรติ์ว่าแต่อย่าให้แพ้ห้องเยสเตฟานี่เขานะลองมาทำอ้วนทำไมวันนี้ครูเขาดุจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมถามให้ครูครับอุ้ยได้ยินปุ๊กกี้จะถามจะถามอะไรมีอะไรจะถามอะไรน้ำมันถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีน้ำมันด้วยเหรอคะเอ้าก็มีสิเออเธอนี่ไม่รู้จักอะไรเลยก็น้ำมันที่เขาเอาไว้ใส่รถยนต์แหละนั่นมันดีเซลกับเบนซินค่ะอ๋อหยอกหยอกที่บ้านหนูใช้น้ำมันหมูค่ะบูบี้อ่ะบูบี้อะไรฉันใช้น้ำมันหมูจริงครูค่ะบ้านหนูใช้น้ำมันเป็ดค่ะครูค่ะมันบูบี้เอาอะไรฉันบูบี้อะไรก็ฉันรีดออกมาจากตัวเป็ดอ่ะนี่เธอหัวล็อกเกินเบอร์นะเหมือนสะใจมันมากกว่าฉันอ่ะก็เรื่องจริงเนาะแตงคะที่บ้านใช้น้ำมันอะไรทอดไข่น้ำมันพืชไม่ได้ใช้น้ำมันความรักของเราหรอคะความรักนี้เดี๋ยวว่างเลยนะมีไหมอะความรักอยู่ตรงหน้าไงหน้าใครนี่ไงจริงโจ้จริงๆตัวนี้เป็นยังไงภาพยักษ์ของครูส้มจี๊ดเอ้ยมีใครเรียนแบบกี้หรือเปล่ากี้วาดมัจฉานุนะฉันจะไปเรียนแบบเธอทำไมเตงแล้วเขาวาดอะไรอ่ะโอ้สมองปลาทองอุ๊ยจะบอกให้ก็ได้ค่ะแพรี่วาดพารีส่วนผมก็ต้องวาดพระรามรูปหล่ออยู่แล้วดักวาดอะไรอ่ะเออฉันว่านางสีดาแกต้องเจอฉันทศกัณฐ์
ขามี8มือใช่ไหมโอ้ยชื่อก็บอกตรงอยู่แล้วทศก็คือ10กันก็คือมือก็คือ10มืออ๋อทศกันมี11มือมาจากไหนมือนึงอ่ะมือใครวะโลกเอาแปลวาดอะไรหรอคะฮันุมานน้อยส่วนเขาวาดนนทกแหมจะบอกตัวเองเป็นนรกใช่ฉันอยู่นะแล้วมันร้อนโอ๊ยนนทกสินรกอะไรนรกให้เป็ดมันอยู่นู่นอยู่นรกเป็นยังไงเป็ดก็น่าจะร้อนๆมั้งหนังเกรียมอ่ะพอใจไหมเดี๋ยวถ้าใครคุยกันแล้วผลงานออกมาไม่ได้เรื่องนะเจอกันปุ๊กเก้เงียบเลยปุ๊กกี้เสียงนะคนเดียวแล้วครับกูส้มจี๊ดกี้พูดตอนไหนอ่ะพูดในใจหัวล้านพระโดนเทวดาดึงผมหรอหานุมานชาสมรทหารเอกของพระรามมัชชานุลูกของหานุมานพระรามพระเอกของเรานั่นเองพระเอกก็ต้องคือนางเอกสิคะแล้วทำไมรีวาทารีอ่ะเพราะว่าสีดาไม่ใช่เหรออ้าวปุ๊กกี้แย่งทำไมนั่นไม่รีวาทนางสีดานางเฟรดมุนนี่แกคิดอะไรกับแฟนฉันใช่ไหมโอ้โหพึ่งแกเรียกกระราดก็แฟนฉันหล่ออ่ะโอ้โหแฟนแกนี่นะหล่อหน้าอย่างกระเพาะแพะกระเพาะแพะนี่มันหล่อมากเลยนะมั่นใจจริงๆวาดพาลีก็พาความรักไปหาเต็กได้อยากจะอ้วกจริงๆเลยนางสีดาบอกอุ๊ยทศกัณฐ์เขามีสิบหน้าถ้ามีหลายขาอาจจะเป็นกิ้งกือแต่ถ้ามีสองขาอาจจะเป็นเป็ดลายเฮ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีงั้นไม่ทำแซวคนอื่นหากฉันมีสิบหน้าเหมือนทศกัณฐ์เฮ้ยใครร้องอะไรวะจี๊ดเองมีปัญหาอะไรปะมีอะไรไหมมีอะไรไหมอุ้ยครูสมจี๊ดเสียงดีมากเลยค่ะแน่นอนแล้วนนทกพรวิเศษของเจ้ามีอะไรบ้างมีใครรู้ไหมคะ FC นนทกสามารถให้ FC ตอบแล้วหนุมานล่ะครับมีความสามารถอะไรบ้างเพื่อนๆพี่ๆรู้ไหมกี้รู้หยุดผมถามเพื่อนๆพี่ FC แล้วนางสีดามีพลังอะไรบ้างหล่อนวาดมัจฉานุอ้าวลืมพระรามไม่ต้องบอกก็คงจะรู้แล้วว่าเก่งขนาดไหนพาลีเป็นตัวดีหรือตัวร้ายมีใครรู้มั้งคะแม่นางสีดาฉันวาดแล้ววาดดีเปลี่ยนหลายแผ่นทศกัณฐ์เจ้าถอดหัวใจไปที่ไหนมีใครรู้บ้างขอสีหน่อยครับเอ้ยครูส้มจี๊ดได้เลยครับเอ้ยทันใดนั้นแพรลี่เขาก็ขอสีแต่งเล่มใหญ่นะขอบคุณค่ะครูส้มจี๊ดค่ะนิดขอสีระบายหล่อนจะขับเสลดทำไมอ่ะขับเสลดอะไรล่ะขับเสพาได้เลยขอบคุณค่ะส่วนปุกกี้นั้นยังวาดบัชชานุไม่เสร็จเลยเจ้าคือนอนทกผมไม่ดมเพราะโดนโดนอะไรโดนทอนไปความสามารถเยี่ยมมากคิงเยี่ยมโลกขอบพระคุณค่ะโอ้โหคลิปนี้นะมันเด่นเลยค่ะ FC กี่ร้องไม่ได้อ่ะตัวฉันคือทศกัณฐ์มี10หน้ากับอีก20มือกับอีก1หางเอ้ยนั่นมันเป็ดหรือเปล่าจบแล้วเงียบพ่อไปล่อหลอกเพื่อนมันสมควรโดนแล้วแค่นั้นขอสีเธอให้กับทศกัณฐ์ลูกกับดีมากค่ะลูกเกดสิคะอ๋อผิดคนค่ะดีมากค่ะลูกเกดอย่าน้อยใจพี่ไปเลยแม่สีดาไม่ได้หมายถึงคุณขอบคุณครับใช
ฉันสตันเลยนะเนี่ยอย่าลืมค่ะสิสียังไม่ได้เลยขอบคุณค่ะมีปุ๊กกี้ร้องบ่ได้คนเดียวสวยไม่สวยดูเอาแล้วกันรางวัลจะไปใส่พี่อ้วนเข้ามาอีกแล้วเหรอวันนี้แม่หนุมานน้อยมัชชามัชชานุพระรามทำไมถึงตัวเขียวเพื่อนๆรู้กันครับพาลีก็ตัวเขียวนั่นสิเพราะเหตุใดหรือแม่นางสีดาคนสวยคนงามถึงทศกัณฐ์จะร้ายแต่ก็รักนางสีดาไม่แพ้ใครเด็กหญิงเยี่ยมโลวันนี้วาดดีอยู่นะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะคือไม่ต้องวาดครูบูบีหนูว่าไอ้หยอกหยอกแรงดังอ่ะหนุมานก็สามารถหาเป็นดาวเป็นเดือนได้นะครับผมก็หาได้เว้ยห่วงไปเกี่ยวโอ้โหดักช้าโอ้วันนี้ฉันให้คนอื่นไปก่อนเสร็จแล้วนะครับพาลีพาลักไปหาเธอเขาขอไปส่งก่อนนะเชิญส่งแม่แพรลีให้แม่หนูมาส่งเหรอคะเออใช่โทรตามให้แม่มาส่งเอ้ยไม่ใช่ให้เธอมาส่งสิพระรามของน้องเสร็จแล้วเขินไหมอ้าวสีดาขอออกไปส่งก่อนเชิญจะออกไปส่งดีหรือไม่ส่งดีเฮ้อนนตกโอ้ยรำคาญรำคาญแล้วก็บอกกันนะโอ้ยยังจะร้องอยู่ส่งนี่แกแย่สีดาออกมาจากฉันเหรอฉันเป็นนนทกวีขอโทษเขาเป็นยังมัดฉันว่ายน้ำมานานขอขึ้นฝั่งก่อนไปส่งโอเคส่งกันพบแล้วก็ไปดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งทำอะไรฉันรู้มาเขาว่าต้องเต้นดิฉันนึกว่าคุณจะปีนขึ้นไปบนเสาไฟผมจะปีนไปทำไมอ่ะฮาลีเขาถืออาวุธสีฟ้าแต่ผมนึกว่าลูกอมจุบะจุฉันนี่แท้เลยพระรามแหงสอนยิงน้องทำไมพี่ขอโทษน้องตุยยังยังจ้ะนางสีดาเขารักเดียวใจเดียวแล้วนนทกล่าไม่มีใครสงสารฉันเลยหรือไม่รู้ไหมนนทกเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่นนทบุรีเออใช่เป็นไงเขาจะได้ชื่อนนทกหรอเฮ้ยจะบ้ากันละมั้งทศกัณฐ์มี10หน้า20มือสู้ได้ทุกคนส่วนฉันมีหางเดียวฉันยอมแพ้เอาฉันเป็นมัจฉาลูกตัวน้อยใหญ่ยิ่งตัวอื่นอุ๊ยชอบพ้องใครคะแนนเต็ม10ก็เริ่มโหวตไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ครับ